สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปสปีดบิลกันอีกแล้วจากหน้าปกเนี่ยก็คือเป็นการสร้างคฤหาสน์หลังหนึ่งนะคะเป็นการสร้างแมนชั่นที่ใช้พื้นที่ได้เต็มพื้นที่เลยพื้นที่ที่เราสร้างตรงนี้ทุกคนอาจจะงงว่ามาสร้างตรงไหนคะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหลายๆท่านเนี่ยได้ถามมาในไลฟ์เนอะเพราะว่าตอนต้นคลิปเราได้สร้างในไลฟ์นั่นเองก็จะบอกเลยว่าพื้นที่นี้อยู่ในเมืองเดลโซวาเล่นะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นมิวเซียมเก่าเราชอบมากอะเราดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยชอบแล้วบ้านหลังเนี้ยมันมีสตอรี่ไงเป็นบ้านที่สร้างเพื่อเกมเพลย์ Not So Berry Legacy Challenge นะคะกับเจเนอเรชั่นที่5 Chowder Berry สีพลัมสีพลัมก็คือสีม่วงบ้านที่เราตั้งใจจะสร้างให้เขาอยู่แล้วก็คือเป็นแมนชั่นแมนชั่นในความหมายของเราหมายถึงคฤหาสน์ไป Google กันนะเป็นคฤหาสน์นะไม่ได้เป็นอพาร์ทเมนต์แต่อย่างใดนะคะเราเข้าใจไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยคนอื่นเขาเข้าใจว่าเป็นอพาร์ทเมนต์แต่เราจะบอกเลยว่าเป็นคฤหาสน์นะคะในความหมายของเราคฤหาสน์เนี่ยจะเป็นคฤหาสน์ขนาดไม่ใหญ่มากเนาะเราจะใช้คำว่าแมนชั่นที่มันมีบริเวณล้อมรอบมีห้องเยอะก็เยอะนะห้องก็เยอะเพราะว่ามันเป็นความหมายของแมนชั่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นในสไตล์ที่ดูโมเดิร์นโมใจตอนนี้ก็กำลังทำเอ็กซ์ทีเรียกับแลนด์สเคปนะคะก็มีการเอาแผ่นหินในดีบักอะไรอย่างเงี้ยมาปูการสร้างเอ็กซ์ทีเรียกับแลนด์สเคปเราได้สร้างไว้ในไลฟ์เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์นะคะใน description box ด้วยทิ้งลิงก์ไลฟ์ไว้ใน description box ที่เราได้ไปสร้างมาก็จะมีสระน้ำย่อมๆอยู่ตรงนั้นเนาะทางด้านซ้ายของบ้านที่เป็นหลังคาสีดำที่คุณผู้ชมเห็นหลังคาหน้าจั่วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นโซนปลูกพืชปลูกผักนะคะก็ใช้ได้นะแต่ทีนี้ animation มันอาจจะแปลกตาไปสักนิดนึงเพราะว่าเราได้ทำการยกแพลตฟอร์มขึ้นมา2ระดับใช่ไหมคะแล้วก็ได้เอาตัวที่ปลูกพืชปลูกผักเนี่ยของ cottage living มาวางไว้บนนั้นตอนที่แอนิเมชันที่เป็นการจุ่มหน้าลงไปขุดดินอ่ะมันก็จะจุ่มเข้าไปในแพลตฟอร์มนิดนึงแต่ว่าแอนิเมชันของการรดน้ำอะไรเงี้ยก็เป็นปกติแล้วก็เลยโอเคนะคะcolor scheme ของบ้านหลังนี้บอกเลยว่าจะเป็นสีน้ำตาลเทาอมม่วงเพราะว่าในตัวพิกเมนต์ของสีน้ำตาลเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความม่วงอยู่เนาะแล้วเราก็อยากจะทำสีนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วที่คิดว่าจะสร้างแมนชั่นให้ชาวเดอร์เขาเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยสีน้ำตาลม่วงแล้วก็เข้มนิดนึงมันดูเป็นชาวเดอร์ดีเราค่อยหาคัลเลอร์ที่มันเป็นคัลเลอร์ที่มันโดดเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยใช้เป็นสีม่วงเอานะคะเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็อาจจะต่างจากบ้านหลังอื่นของชาวเดอร์เข้าไปเพราะว่าหลังก่อนหน้านี้ที่เล่นกันอยู่นะคะก็จะเป็นแนวแบบโมเดิร์นนิดๆหรือเปล่าแล้วก็จะใช้สีไม้เป็นสีมีเดียมโทนอะไรเงี้ยแล้วก็ผนังก็จะใช้เป็นสีอ่อนกับสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะบ้านนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนโทนนิดนึงให้มันดูวอร์มอัพขึ้นมาโซนที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะคือบ้านหลังเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นสไตล์ที่เราชอบที่เราใช้ต้องใช้มีแน่ๆสำหรับคุณผู้ชมที่ตามมาใหม่จากคลิปบ้านใต้น้ำจัดสวนรึมๆหรือบ้านที่ดูคงซี่เข้าใจจากเบสเกมนะคะเพราะว่ามันรู้สึกจะเป็น2คลิปที่ได้พุ่งปรีดเลยยอดวิวเราก็เพิ่งเข้าไปดูมาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าตามมาจากอันนั้นแต่ก็บอกเลยว่า สองอันนั้นนะหาทำเพราะว่าเขาขอกันมาแล้วเราก็รับไงเรารับปากก็เราจะทำไงเราก็เลยทำกะทำเดี๋ยวทำไม่นะคะแต่อันที่มันเป็นตัวตนเราอ่ะนี่มาดูหลังนี้หลังอย่างนี้เลยเป็นตัวตนของเราเลยวอลเปเปอร์อะไรพวกเนี้ยเถื่อนเนี้ยเราเคยใช้ไปแล้วนะในบ้านหลังหนึ่งที่เราเคยสร้างไปเมื่อปีที่แล้วตอนที่เป็นเชลชาเลนจ์ที่เราไปสุ่มขนาดห้องแล้วก็เอามาเป็นเชลชาเลนจ์นะคะแต่ในคราวที่แล้วที่เราทำเนี่ยเราทำเป็นคัลเลอร์สกีมที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือเป็นสีไม้อ่อนๆกับสีฟ้าแต่ว่าตัวผนังตัวเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยเพราะว่าทำไมเป็นตัวตนของเราคุณผู้ชมคือโคตรชอบเลยสร้างอะไรอย่างเงี้ยตามไปดูกันได้มันอยู่ในสปีดบิลนะก็ลองไปไล่ๆดูนะคะถ้าคลิปแรกๆอะไรอย่างเงี้ยของช่องเรามันก็จะเป็นแนวตัวตนของเราแต่ว่าในคลิปในเพลย์ลิสต์ Play With Me ก็จะเป็นอะไรที่เราอยากทำเล่นพิเรนว่างั้นเถอะอยากจะเล่นพิเรนอยากจะทำไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยอยากเล่นอันนี้ก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโซน
บ้านหลังนี้จะเป็นโซน open concept ที่กึ่งๆนะเพราะว่ามันจะมีความ private ระหว่างโซนกินข้าวกับโซน living space นิดนึงเราเอาตัว wallpaper มาตีกั้นนะคะพื้นที่เพราะว่ารู้สึกว่ากั้นไปแล้วมันดูโอเคกว่าจะปล่อยโล่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไปว่าตัวสีม่วงของDim Home Decorator มันเป็นอะไรที่ดีอ่ะเป็นม่วงที่ดีเป็นม่วงที่ใช่แล้วพอมาเข้ากับ Color Scheme ต่างๆของบ้าน Wallpaper หรือว่าการปู Flooring ต่างๆเนี่ยที่มันเป็นสีน้ำตาลหม่นๆหรือว่าสีน้ำตาลเทาๆอมม่วงสีเบจสีครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันอยู่ในเถือกเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบมันดูใช่ต้องใช่แน่ๆหลังนี้แหละคือหลังมุมจบของคุณชาวเดอร์เบอรี่เขาใครที่ยังไม่ได้ติดตามซีรีส์ Not So Berry Legacy Challenge นะคะก็จะเป็นอีกซีรีส์นึงอ่ะเป็นเกมเพลย์ที่เราชอบมากๆเลยเราได้ดูต่างชาติเขาเล่นหลายคนมากๆเลยนะคะแล้วเราก็อยากจะเล่นเองด้วยก็มาเล่นได้จนถึงเจเนอเรชันที่5แล้วนะแล้วเราจบตัวบ้านหลังนี้เราจะ move on ไปเจเนอเรชันที่6แล้วนะผ่านครึ่งทางไปแล้วแล้วบอกเลยว่าเราจะเล่นให้จนจบ10เจเนอเรชันแน่นอนนะคะการวางของในบ้านหลังนี้ก็คือทำบ่อยอะ ถ้าดูในเจเนอเรชันที่2อะคอนโดเขาอะก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆอย่างเงี้ยแหละแต่อันนั้นจะอัลตร้าโมเดิร์นไปเลยจะโมเดิร์นกว่านี้อีกคุณผู้ชมจะเป็นอะไรที่สลีกเฉี่ยวกว่านี้อันนี้ยังดูโคซี่โคใจดูบ้านครอบครัวบ้างนะอันนั้นคือแบบโคตรจะแบบเรียบบอกเลยเรียบซึ่งเป็นสไตล์ที่ทำไมมีเขาชอบตรงกลางบ้านนะคะตรงเนี้ยจะเป็นคือโซนเข้าบ้านโซนที่มันทิ้งสเปซเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะมี2โซนด้วยกันก็คือโซนนี้จะเป็นโซนตรงกลางบ้านเราขอเรียกเขาว่าเป็นฮอลล์เวย์ละกันเพราะว่ามันจะเป็นฮอลล์เวย์ที่เดินขึ้นบ้านหรือว่าเดินมาจากทางหน้าบ้านเข้ามานะคะทางหน้าบ้านที่เป็นทางการอะไรเงี้ยกำลังจะไปถึงแล้วก็เดินเข้าไปทางโซน living space โซน dining โซนห้องครัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะบ้านหลังนี้จะมีหลายโซนนิดนึงเพราะว่าในความที่มันเป็นแมนชั่นอ่ะมันควรจะได้รับการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นโฟเย่ที่ใหญ่อย่างนี้นี่ใหญ่มากแล้วก็จะเป็นโฟเย่ที่มีแค่ตู้เก็บของแล้วก็มีแค่โซฟาไว้นั่งคุยกันถ้าอยากดูทีวีบ้านเดินไปอีกโซนหนึ่งโซนนี้ไว้นั่งรับแขกนั่งคุยกันอาจจะมีเพื่อนมาเต้นที่บ้านหรือเปล่าครอบครัวเราใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้แม่เมทัลเราก็พอเราออกจากบ้านมาเราก็มีน้องสาวให้เราอีก2คนนะคะไม่ได้จบที่แค่ทานอสนะคะยังไงถ้าตามซีรีส์นี้ได้ไปดูหน้าหลานแน่นอนโต๊ะตรงกลางมันคนละโต๊ะกับตอนที่ไปเพลย์เทสต้นคลิปใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่เราสร้างเราเห็นแค่ข้างบนคุณผู้ชมแต่ทีนี้ตอนที่เราทำเพลย์เทสอะกล้องมันจะต้องแพนหลายมุมเราก็ไปเห็นขาโต๊ะมันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบกาโต๊ะนี้เลยอ่ะมันคนละไวบ์กับบ้านทั้งหมดเลยเราก็เลยทำการเปลี่ยนไปใช้แบบตอนต้นคลิปนะอันนั้นจะเป็นมอสกิโน่นะคะเป็นโต๊ะ coffee table ของมอสกิโน่2อันมาต่อกันก็แค่นั้นเลยมอสกิโน่เนี่ยสำหรับคนที่ชอบอะไรที่เป็นโมเดิร์นเราก็แนะนำนะเพราะว่าเราใช้ของเขาบ่อยแล้วก็ใช้ของเขาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วการถ่ายรูปอะไรต่างๆมันสนุกกับการเล่นเกมเพลย์ด้วยก็จะเป็นสตาฟแพ็คอีกอันนึงที่แนะนำนะหน้าต่างโคตรสวยคุณผู้ชมหน้าต่างสวยมากทางด้านหน้าบ้านก็จะแต่งไม่เยอะคุณผู้ชมเนี่ยแต่งนู่นแต่งนิดนี่หน่อยส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นแกลเลอรี่อาร์ตวอลตรงแม้ว่าจะพูดอะไรวะเนี่ยใช้เป็นรูปภาพนะคะมาแปะผนังแต่ทีนี้เราจะไม่แปะแบบยุบยับอะเราจะแปะแค่นิดหน่อยวางจบแล้วก็ดูไม่ต้องมีอะไรเยอะที่นี้ห้องที่เรากำลังจะทำอยู่จะเป็นห้องเต้นที่ผนังเนี่ยใช้เป็นผนังเก็บเสียงอย่างดีมีวิทยุ1ตัวมีรูปถ่ายมีไฟไว้โจครึมจึมโกรโจครึมจะรึมจึมโกรกันให้มาเต้นอยากเต้นมากใช่ปะชาวเดอร์มาอยู่ห้องนี้มีสร้างให้เลยก็จะเป็นห้องที่ไว้เอนเตอร์เทนเมนต์นะเนาะห้องมาทำกิจกรรมมาทำการเต้นมาสังสรรค์กับเพื่อนๆเขาทางด้านห้องเต้นเนี่ยก็จะมีระเบียงนะคะเป็นพาทิโอเล็กๆยื่นออกไปก็จะใส่เป็นที่ชงน้ำหวานไปให้เขานี้เผื่อแบบว่าเต้นกันเหนื่อยก็มาชงน้ำหวานตรงนี้นะซึ่ง Color Scheme ก็บอกเลยว่าสีม่วงค่ะตอนนี้เรากระโดดขึ้นมาทำชั้น2นะคะชั้น2ห้องแรกที่เราสร้างเลยก็จะเป็นห้อง Master Bedroom คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็น Wallpaper หรือว่าพื้นเราใช้เหมือนกันหมดทั้งบ้านเลยในการที่หยิบจับไอตัว upper cabinet ของ Dream Home Decorator มาเราก็ใช้เหมือนกันทั้งบ้านเลยเพราะว่าเราชอบเราอยากทำให้เป็นบ้าน built in เป็นบ้านตัวอย่างอะไรเงี้ยที่ดูน้อยๆคนยังไม่ได้เข้ามาอยู่อะไรเงี้ยนะคะนี่คือความตั้งใจของเราส่วน master bedroom เราก็เอาโซฟามาตั้งไว้ปลายเตียงเพราะว่าที่มันเหลือเยอะมากแล้วเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะใส่อะไรให้เขานะคะแล้วด้วย vibe ของบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดไม่ออกอ่ะบอกเลยว่าถ้าคิดไม่ออกให้คุณไปถาม Pinterest นะเราถามเขาแบบนี้ master bedroom modern ideas แล้วเขาก็จะขึ้นรูป
ผุบผับ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 ขึ้นมาเยอะมากๆคุณผู้ชมก็เลือกมาสักรูปหนึ่งที่คุณผู้ชมชอบแล้วก็หาของในเกมอะไรเงี้ยมาวางให้มันคล้ายๆกับห้องที่เราได้ดูใน Pinterest มันก็จะออกมาเป็นบ้านแบบนี้นะคะโซนตรงนี้ก็จะเป็น walk-in closet ที่ใหญ่มี2ฝั่งเลยคุณผู้ชมเห็นปะมี2ฝั่งแต่ว่าไม่ได้ตัดตอนแขวนเสื้อนะเพราะว่ามันก็แขวนเหมือนกัน2ฝั่งก็จะมีการวางผ้าวางของที่เป็นสีม่วงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอาพรมมาปูตรงกลางแค่นั้นเลยเพื่อที่จะเดินดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเข้ามาสู่ห้องน้ำองสวีทบาธรูมหรือว่าห้องน้ำในตัวแมสเตอร์เบดรูมนั่นเองเป็นห้องน้ำที่ใหญ่มากห้องน้ำในบ้านนี้นะคะชั้นล่างจะมี2ห้องชั้นบนก็จะมี2ห้องเนาะแต่เราจะตัดห้องน้ำให้ดูแค่อันเดียวคือห้องน้ำเนี่ยตีมเหมือนกันแต่ตกแต่งไม่เหมือนกันคุณผู้ชมเก็ทปะเหมือนพื้นผนังแล้วก็ตัวอัปเปอร์คาบิเนตอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันแต่เลเยอร์การวางนู่นนี่นั่นในบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันสักห้องเดียวเพราะฉะนั้นห้องน้ำบ้านนี้ไม่น่าเบื่อแน่นอนแต่ทีเนี้ยเวลาตัดอ่ะมันก็ไม่รู้จะตัดไปทำไมหลายๆห้องไงก็เลยตัดมาให้ดูแค่ห้องมาสเตอร์ห้องเดียวนะคะก็จะทำเป็นอะไรที่ดูอลังการที่สุดเลยจะมีตัวบาร์ทับแยกกับตัวที่ชาวเวอร์ที่ยืนอะไรอย่างเงี้ยมีการใส่กระจกที่สูงตระหง่านขึ้นไปแล้วก็จะเอาอัปเปอร์คาบิเนตมาปิดขอบปิดมุมนะคะยัดไฟของ High School Years ไฟที่มันห้อยลงมาจากเพดานไฟที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไฟแปะผนังที่ห้อยลงมาที่คุณมีชอบซ่อนไว้ตามคาบิเนตก็จะเอามาซ่อนไว้ตามคาบิเนตทั้งหมดเลยนะคะบ้านหลังนี้โดยรวมแล้วราคาประมาณเกือบ160,000น่าจะไม่ถึง167,000น่าจะประมาณนี้ถ้ามีเงิน167,000น่าจะซื้อได้เลยเพราะว่าค่าที่ตรงนี้ศูนย์เหรียญมันสูญเหรียญแล้วก็เลยมาสร้างในที่ตรงนี้นะคะห้องน้ำก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะเอาของนู่นของนี่มาวางอะไรอย่างเงี้ยเน้นหน้าต่างเน้นแบบว่าแสงธรรมชาติแล้วก็เอาผ้าม่านมาปิดพื้นที่ไปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยแต่ที่เรา Amazing ตัวเองอ่ะคือเราเอาพรมตัวนี้มาวางแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันสวยว่ะเพราะมันอยู่ในห้องน้ำนะคะโซนตรงนี้ที่แช่น้ำก็ซิมเนี่ยเขาจะเข้าทางหัวก๊อกใช่ไหมทีนี้ทางปลายเขาเนี่ยมันก็จะมีที่เหลือเราก็เลยเอาพวกของคลาเดอร์กุ๊กกิ๊กนั่นมาตกแต่งเนี่ยมาใส่เทียนโรมาทอราพีเวลาอาบน้ำอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้ให้วิปอีกวิปหนึ่งทีนี้รูปภาพก็เอามาย่อลงเพราะว่าใจอยากได้เป็นรูปภาพที่วางแปะผนังคือมีรูปภาพวางแปะผนังมีต้นไม้นิดหน่อยมีเทียนแล้วก็มีของกุ๊กกิ๊กวางแบบไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมมันก็จบแล้วสำหรับบ้านโมเดิร์นหลังหนึ่งก็นั่นแหละบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยตัวตนของดิฉันไงนี่คือบ้านที่ตะโกนกับว่านี่แหละสไตล์ของคุณบีมี ใครที่ตามมาจากบ้านโกจิโกใจก็ไม่ใช่ไม่มีให้ดูแล้วนะคะเพราะคนขอเยอะมากก็รอติดตามกัน ในหาทำนะคะบอกเลยว่าคอนเทนต์ช่องเราเยอะมากคุณผู้ชมคุณมีไม่ใช่คนโคซี่โคใจอะไรคุณมีเป็นคนแบบว่าชอบบ้านอะไรอย่างงี้โล่งๆโซน landing area ตรงนี้ก็จะมีแกลเลอรี่วอลเป็นแปะรูปครอบครัวซึ่งยังไม่ได้เอาครอบครัวเข้ามาก็ไม่มีรูปนะคะแล้วก็จะมีโซนคอนโซลเทเบิลวางนู่นนี่นั่นมีโซนนั่งคุยกันนิดหน่อยแค่นี้เลยมันจะเดินมาเจอห้องทำงานเป็นห้องแรกห้องทำงานคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าถ้าหมีมีเขาสร้างห้องทำงานเขาจะไม่เคยหันหลังเก้าอี้เล่นคอมให้กับประตูเลยอันนี้ขอคุยกันเลยนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ชมมันเป็นจริตของเราจริงๆอ่ะที่เรารู้สึกว่าการทำงานของเราถ้าเราหันหลังอ่ะให้ประตูมันจะรู้สึกแปลกๆมากอ่ะเวลาเราสร้างเราก็ลองคิดว่าเออถ้าเราทำงานเราอยากจะได้ห้องทำงานแบบไหนอะไรเงี้ยเราคงอยากได้มีตู้เก็บของข้างหลังหันหลังไปเก็บของแล้วก็หันหน้ามาพิมพ์งานทำอะไรที่โต๊ะแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าด้านหน้าเราเป็นประตูไม่ก็ด้านข้างนี่อารมณ์อร่วยได้แต่ถ้าหันหลังให้ประตูเขาจะไม่ค่อยได้สร้างแบบนี้นะคะคุณหมีมีเขาแทบไม่สร้างเลยอันนี้เป็นทีมตัดต่อแล้วก็ทีมพากย์เสียงคนละคนกันคนเดียวกันล้อเล่นยอกนั่นแหละก็เป็นจริตของเราเองอะที่เรารู้สึกว่าเออถ้าเราทำงานแล้วเราโง่หัวขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์แล้วเราเห็นประตูอะไรเงี้ยอะสมมติว่าลูกของชาวเดอร์เขาเดินเข้ามาก็จะได้เห็นใช่ไหมหรือว่าแขกเรือเดินเข้ามาในห้องทำงานอะไรเงี้ยก็เออเชิญนั่งเลยที่เก้าอี้รับแขกเราก็ไม่ต้อง move ตัวเองไปไหนไม่ต้องหันอะไรเยอะก็เป็นอะไรที่มาเล่าให้สู่กันฟังนะคะว่าเออเพราะว่าเราเป็นคนแบบนี้นะบ้านที่เราสร้างหลายๆหลังห้องทำงานเราก็เลยจะออกมาสไตล์แบบนี้นั่นแหละก็ตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะคะเอาอะไรที่เป็นตัวตนของคุณชาวเดอร์เนี่ยเขามาลงก็ไม่มีเลย บอกเลยว่ามีแค่รูปภาพเพราะว่ารูปภาพนี่หาเลี้ยงชีพขายภาพจนได้บ้านหลังนี้มาก็ว่าได้นะคะก็พยายามหาต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมาลงไปแต่ทีเนี้ยมุมตรงนั้นนะคุณผู้ชมหรือไม่ก็มุมตรงเนี้ยเราหรือว่าเก้าอี้สักตัวเดี๋ยวถ้าเอาชาวเดอร์เขามาเล่นแล้วอะเราอาจจะเปลี่ยนนะให้เป็นอาร์ตอีโซเพราะว่าอาจจะต้องเป็นใช้หาเงินอะไรเงี้ยกับคุณมาเคนน่าเขาหรือว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเพลย์แล้วกันนะคะแต่บ้านนี้ก็จะเป็นธีมเดียวกันแบบนี้มาก็ยังไม่รู้เลยว่าเกมเพลย์ของชาวเดอร์เนี่ยเขาจะเป็นในทิศทางไหนเพราะตอนนี้มันคอนฟลิกต์มันเยอะมากเลยตอนที่เรา voice over คลิปนี้อยู่นะ
ชาวเดอร์ยังไม่ได้ย้ายบ้านนะคะคือพอ voice over คลิปนี้เสร็จอะเดี๋ยวชาวเดอร์เขาจะได้ย้ายบ้านแล้วเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เรายังไม่ได้เข้าไปเล่นในเกมเพลย์เราก็ยังบอกอะไรไม่ได้อะว่าติดขัดตรงไหนหรือควรจะแก้ไขอะไรตรงไหนนะคะห้องเนี้ยที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่เราจะสร้างเป็นห้องเด็กเพราะว่าเรามีลูก2คนใช่ปะเราอยากจะมีห้องเลี้ยงลูกตอนที่เราย้ายเขามาเขาอาจลูกเขาอาจจะต้องยังเป็นวัยทอดเลอร์อยู่เราก็เลยจะต้องทำการสร้างห้องทอดเลอร์หรือว่าห้องที่มีอินแฟนต์อยู่ได้เนี่ยเอามาอยู่ในห้องเดียวกันเลยนะคะก็เลี้ยงในห้องนี้เลยแล้วเดี๋ยวพอเขาโตเป็นวัยทีนหรือว่าเป็นวัยชายเราคิดว่าในเกมเพลย์เราอาจจะมาตกแต่งห้องไหมไม่รู้นะคะให้มันเป็นเรื่องของอนาคตห้องของลูกรุ่นลูกของชาวเดอร์จะเป็นเจเนอเรชันที่6ในนอตโซเบอรี่เจเนกินเลยกันเลยจ้าเลนเป็นเจเนอเรชันที่ธีมของเขาจะเป็นสีส้มเพราะฉะนั้นห้องนี้จะไม่ม่วงแล้วแต่ว่าเราจะมีการดึงเบลนด์อินพื้นที่ก็คือพวกบิวอินต่างๆอะไรเงี้ยจะเหมือนตามส่วนต่างๆของบ้านแค่เล่นกับสีที่เปลี่ยนไปสีเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นเตียงคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าเตียงเด็กเป็นสีดำๆส้มๆเด็กตัวนี้ว่ะเด็กคนนี้เขาจะเป็นเยตัวแสบท่านหนึ่งเพราะว่า aspiration เนี่ยเขาจะเป็น public enemy เขาต้องการเป็นศัตรูกับทุกๆคนเลยรับรองว่าโหดมันหาแน่นอนใน generation สีส้มเราอยากเล่นมากเลยนะมันมาดูแบบว่าสนุกดีอ่ะคือเขาพยายามจะเป็นคนชั่วคุณผู้ชมแต่ว่าเขาชั่วไม่สุดอ่ะเขาชั่วไม่ได้อ่ะเพราะว่าเนื้อแท้เขาเป็นคนดีคือมันตลกมากอ่ะมันอ่านกฎแล้วมันก็อยากเล่นน่ะและใครก็ตามที่ติดตาม Not Soberry นะคะแล้วอยากส่งซิมเข้ามาเล่นตอนนี้เราเปิดกิจกรรมนี้อยู่นะคะอยู่ในคอมมูนิตี้แท็บของเราไปอ่านรายละเอียดให้ดีหลักจริงๆนะขอแค่ความหมายชื่อขอแค่ไม่ไปในทางทิศทางที่เราไม่สามารถสตรีมได้อะขอให้เห็นใจกันตรงนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำหยาบคายอะไรก็ตามขอเว้นไว้ก่อนนะคะขอให้มาทางตลกปกฮาได้คุณผู้ชมแต่ว่าขอให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ก็เท่านั้นเลยนะคะและที่สำคัญขอเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นจะทับศัพท์หรือจะอะไรก็ได้เพราะว่าเครื่องเราอ่ะไม่มีมอดไทยเราอ่านชื่อไทยไม่ได้ถ้าส่งมาแล้วเป็นสี่เหลี่ยม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 แบบที่เราเจอกันอะไรเงี้ยเราจะไม่ลงซิมทันทีนะคะซิมของท่านจะไม่ได้รับการลงแมปทันทีห้องนี้จะเป็นห้องที่เราตั้งใจสร้างมากๆบอกเลยว่าตั้งใจสร้างมากๆเพราะว่าจะเป็นชูรสชูโรงความเป็นสีส้มนะคะจะเป็นเด็กในวัยชายหรือวัยทีนที่มาใช้ห้องนี้นะก็อาจจะเป็นห้องของตัวพี่สาวก่อนเพราะว่าพี่สาวเขาโตมาอะไรเงี้ยเราตั้งใจสร้างมากเราอยากรู้ว่าถ้าเราสร้างสีส้มแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งเตียงผ้าปูเตียงหายากมากที่เราชอบอันนี้เลยผ้าปูเตียงอันนี้มันดูแบบว่าใหญ่ตัวแสบท่านหนึ่งเราทำการยกแพลตฟอร์มแบบที่ในคลิปเห็นนะค่อยๆยกทีละบล็อกของกริดนะเพราะว่าถ้ายกทีเดียวไปเลยเตียงมันจะเด้งขึ้นมาทั้งเตียงเราอยากฝังใต้เตียงเข้าไปแล้วก็ฝังหัวเตียงเพราะว่ามันดูไม่ค่อยโมเดิร์นไม่ค่อยเข้ากับบ้านใช่ไหมคะทีนี้เราก็ทำการเอาตัวบิวอินอัปเปอร์คาเบเนตเนี่ยมาบิวอินต่อเข้าไปแล้วก็จะทำให้พื้นที่เนี่ยมันดูเบลนด์อินมากยิ่งขึ้นนะคะตรงหัวมุมตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะเพราะว่ามันกินปุ๊บกินปิ๊บอ่ะคือกินปุ๊บปิ๊บคือเวลาของมันซ้อนกันในเกมเดอะซิมคุณผู้ชมแล้วถ้าคุณผู้ชมหมุนกล้องในเกมเพลย์มันจะเห็นแบบว่าปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่ากินปุ๊บปิ๊บอ่ะกินปุ๊บกินปิ๊บกินปุ๊บปิ๊บซึ่งเราสายตาเราไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมแต่ถ้าบ้านสวยๆหรือว่าบ้านที่ต่างชาติเขาสร้างกันเยอะๆมันต้องยอมจริงๆอ่ะถ้าจะเอาบ้านสวยอ่ะคือถ้าใครยอมได้ยอมไปเถอะค่ะบ้านคุณสวยแน่นอนแต่มีไม่ไหวลูกตาจะบอดตรงนี้ก็เอาเชลฟ์นะคะของเบสเกมเอามาขยายแล้วก็ทำแบบที่เราชอบทำคุณผู้ชม DIY โต๊ะคอมแล้วก็เอาต้นไม้แห้งอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ตกแต่งพื้นที่ด้วยคือของ City Living อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาให้มันมาดูเบลนด์อินกับจากห้องทอดเลอร์มาอีกทีนึงแต่ว่า Color Scheme หลักๆเนี่ยก็จะใช้เป็นสีส้มกับสีดำบอกเลยว่าเจนน่าฮาโหดมันฮาแน่นอนอ่ะยังคงพูดอยู่อยากได้ซิมจากคุณผู้ชมเยอะมากๆเพราะว่าเจเนอเรชันหน้าเราจะทำการล้างบางเมืองซิมล้างบาง NPC คือใครที่ส่งเข้ามาก่อนหน้านี้คุณมีต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเยอะแบบเยอะเกินไปมากๆเลยเราจะทำการล้างบางซิมทุกตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมเพลย์เราแล้วก็เอาซิมเซตใหม่ล็อตเนี้ยลงไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าเรามีการเปลี่ยนสีไฟนิดหน่อยการเปลี่ยนสีไฟในโหมดสร้างเราทำได้เพราะว่าเราใช้มอด Better Build By นะคะเราก็จะทำสิ่งนี้ได้แล้วก็จะมีโหลคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจเนอเรชันสีส้มเขาจะชอบกินของหวานเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เอาโหลคุกกี้เอาถาดขนมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูมาหวานๆมาดูแบบว่ามาให้เขากินตอนกลางคืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องเนื้อเรื่องของซิมเนี่ยมันมีสตอรี่เราก็เลยพยายามจะแต่งห้องตามสตอรี่ของซิมนะคะก็น่าจะประมาณนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีกล่องขนมสักกล่องนึงอยู่บนหัวเตียงด้วยอาจจะเป็นคนชอบกินขนมในห้องนอนอ่ะไม่ได้เลยปะคุณผู้ชมไม่ได้เลยแต่ด้วยที่ซิมเขาเป็นคนอย่างนี้นะคะเราก็เลยยอมที่จะใส่ขนมให้เขาแล้วก็ปลายเตียงตรงนี้มาเป็นบริเวณเหลือเนาะเราก็เลยเอาเก้าอี้นู่นนี่นั่นมาวางไว้เผื่อจะนั่งทำการบ้านไหมหรือว่านั่งคิดแผน
การยึดครองโลกนี้อยู่ก็นั่นแหละค่ะบ้านหลังนี้ก็จบลงแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบหลังนี้เหมือนที่คุณมีสร้างไปแล้วก็แฮปปี้ไปนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมากๆเลยวันนี้ขอตัวก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ